เรื่องราวความรักของผมกับก้อยเริ่มจากการที่เราได้รู้จักกันที่ร้านกาแฟเล็กๆของผมแห่งเนี้ยเราได้ทำความรู้จักกันจากการที่ก้อยเขาชอบมานั่งกินกาแฟที่ร้านคนเดียวอยู่บ่อยๆเรารู้จักกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นจนเราได้ตกลงคบกับเขาเป็นแฟนนะแล้วก็หลังจากนั้นก้อยก็ได้เข้ามาช่วยผมทำธุรกิจเล็กๆตรงเนี้ยโหทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็เรื่องงานของผมแต่ก็นั่นแหละครับมันมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะด้วยความใจง่ายของผมเองด้วยแหละจึงทำให้เรื่องราวของผมกับก้อยหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจดีทุกนาทีมันก็ยังมีค่าเสมอที่ได้พบได้เจอกับเธอคนที่แสนดีแต่สุดท้ายไอ้ก็เป็นคนเห็นมันพังลงไปบ่เคยสิสนใจว่าไผสิเจ็บสิปวดซ้ำใดจากก็ยังเห็นใจเจ้าของไอ้ก็ยังบ่เข้าใจจากเธอละน้องที่ไอ้เห็นน้ำตาเจ้าไหลแต่มันผิดที่ใจของไอ้มันงานคิดได้ก็สายย้อนว่าอ้ายบ่เคยดูแลเฮาปล่อยถึงคือจังคิดเท่าที่ลมพัดพาขอบใจเจ้าหลายสิไรสิดีแต่เจ้าก็ยังมีกันเจ้ายังหักแขนมันคือจังมันคือตอนนี้ก็อยากสิขอให้เจ้าดูแลคนที่ดีอย่าสิพบคนคืออ้ายจังสิโอ้เดินกว่าสิหากันในนั้นมันบ่ง่ายให้เข้าใจดีทุกนาทีมันก็ยังมีค่าเสมอที่ได้พบได้เจอกับเธอคนที่แสนดีน้ำตาเจ้าไหลแต่มันผิดที่ใจของอ้ายมันงานเกินไปคิดได้ก็สายย้อนว่าอ้ายบ่เคยดูแลเขาปล่อยทิ่มคือจังคิดเท่าถูกลมพัดพาขอบใจเจ้าหลายเสียไรสิดีแต่เจ้าก็ยังมีกันเจ้ายังหักแผงมันคือจังมันคือยังคิดได้ก็สายย้อนว่าอ้ายบ่เคยดูแลเ
เฮาปล่อยทิ้งคือจังคิดเฮาถูกลมพัดพาขอบใจเจ้าหลายสิไรสิดีแต่เจ้าก็ยังมีกันเจ้ายังหักแห้งมันคือจังมันคือยังเก็บในตอนนี้แต่อยากสิขอให้เจ้าดูแลคนที่ดีอย่าสิพอกคนคือไอ้จังสิโอ้โหอย่าสิพอคนคือไอ้จังสิโอ้อีกเด พี่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วแสดงว่าก้อยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก้อยพยายามจะบอกเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของก้อยแต่พี่ไม่สนใจที่จะรับฟังก้อยเลยตอนนี้ก้อยกำลังจะมีลูกกับพี่แต่ถ้าการที่ไม่มีก้อยมันคือความสุขของพี่ก้อยก็จะไม่อยู่ขอให้พี่มีความสุขบนทางที่พี่เลือกโชคดีก้อยนี่ไงล่ะครับความผิดพลาดของชีวิตผมจากที่ผมเคยมีผู้หญิงที่ดีที่สุดเขาอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดคนที่คอยมอบความสุขมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันมาเสมอคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ในเวลาที่ผมท้อแท้แต่ทั้งหมดนั้นมันได้พังลงไปเพราะความใจง่ายของตัวเองผมทำลายความรักที่ก้อยมีให้ผมผมทำลายความซื่อสัตย์ที่เขามีให้ผมผมมองข้ามความรักดีๆที่อยู่ใกล้ตัวถึงวันนี้ผมจะคิดได้ยังไงมันก็คงไม่มีประโยชน์เพราะผมได้ปล่อยให้ความรักดีๆตรงนั้นได้หลุดมือไปแล้วพี่ขอโทษนะก้อยThank you.
ก้อยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่กลับไปเถอะมันไม่มีประโยชน์แล้วเลี้ยงลูกเองได้ไม่อะก้อยเลือกแล้วไม่อะก้อยพี่ขอโทษพี่กลับไปเถอะถือว่าหนูขอร้องนะพี่กลับไปกลับไปสิคะใจพี่ง่ายเองก่อนพี่ขอโทษได้ไหมคิดได้กระสายย้อนว่าอ้ายบ่เคยดูแลเขาปล่อยทิ่มคือจังคิดเท่าถูกลมพัดพาขอบใจเจ้าหลายเสียไรสิดีแต่เจ้าก็ยังมีกันเจ้ายังหักแพงมันคือจังมันคือใหญ่เหตุใดตอนนี้ก็อยากสิขอให้เจ้าดูแลคนที่ดีอย่าสิพ่อคนคือไอ้จังสิโอ้คิดได้กระสายย้อนว่าอ้ายบ่เคยดูแลเฮาปล่อยถึงคือจังคิดเท่าที่ลมพัดพาขอบใจเจ้าหลายเสียไรสิดีแต่เจ้าก็ยังมีกันเจ้ายังหักแข็งมันคือจังมัน